ีค่ะพี่โตค่ะพอดีที่ G23 นี้นะคะจะมีน้องๆอาสาสมัครมาคอยอธิบายงานนะคะของศิลปินท่านต่างๆให้ผู้ชมได้เข้าใจนะคะเกี่ยวกับงานก็มีคำถามจากน้องๆค่ะว่ามันคืออะไรทำไมต้องมี2รูปหรือว่าเป็นดิปติชแล้วทำไมต้องเป็นนกค่ะคืองานชิ้นนี้เป็นชุดที่2ที่ทำใน exhibition Not the Fairy Tale แล้วก็ตอนแรกทำที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็เป็นนิทรรศการหนึ่งที่ CR Festival ที่พี่อ้อเขาคิวเลตช่วงนั้นปี2008แล้วทีเนี้ยพี่เขาชวนอีกทีหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องตอนนั้นเนี่ยทำจริงแล้วทำเป็นโปสเตอร์ชิ้นหนึ่งที่ไปตัดข่าวจริงๆแล้วเป็นคำที่เป็นโคดมาจากFisherman คนตกปลาอะไรเงี้ยครับว่าเขาพอดีเขาเป็นคนตกปลาที่อยู่ในเขตขอบเขตแดนที่มันอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาเป็นคนเกาหลีใต้ทีเนี้ยสิ่งที่เขาพูดไว้คือเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน่าจะมีว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยตกปลาด้วยกันอย่างสงบสุขสันติแล้วเราก็เอาตัวคำนั้นเนี่ยมาพิมพ์ตรงกลางกระดาษของโปสเตอร์เวลาพับเข้าไปแล้วมันก็จะมองไม่เห็นด้วยโปสเตอร์เนี่ยพิมพ์ด้วยพิมพ์เขียวในช่วงที่แสดงนั้นน่ะทุกคนก็สามารถที่จะหยิบไอ้โปสเตอร์พิมพ์เขียวนี่กลับบ้านได้แล้ววันนึงมันก็จะหายไปไอเดียก็คือว่าอยากจะให้คำเหล่านี้มันเข้าไปในเมมโมรีของคนผ่านกระบวนการวิธีมองเห็นแล้วก็เข้าไปอยู่ในความทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดออกทีงานชิ้น2ชิ้นเนี้ยที่อยู่ในแกลลี่ G23 เนี่ยก็คือผมตั้งใจที่จะคือพูดถึงเรื่องเดิมแต่อยู่ในมิติของความเข้าใจของเราในว่าความจริงหรือว่าความที่เป็นเรื่องเล่าหรือว่าความที่เราได้รับข่าวสารมาแล้ววิธีการที่เราจะโต้ตอบกับมันอะไรเงี้ยคือเรื่องมันก็คือนก3ตัวเนี่ยเป็นนกที่ถูกถ่ายมาในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าหนังสือเล่มเนี้ยผมไปเอารูปนี้มาเนี่ยเขาพูดถึงว่าชีวิตนก3ตัวเนี่ยที่มันอยู่ในเขต DMZ เนี่ยเป็นเขตแบบว่าระหว่างใช่เขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ถูกลุกลานพอมันไม่ถูกลุกลานแต่ทั้งสองประเทศพยายามที่จะต้องการที่จะมันเหมือนจ้องที่จะทำอะไรกันแต่ไม่เกิดอะไรกันสักครั้งหนึ่งในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนสงบสึกแล้วมันก็สงบจริงๆพอมันสงบจริงๆนกเหล่านี้ก็จะบินเข้ามาแล้วก็มาอาศัยอยู่แล้วก็สืบมีแบบสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกมีอะไรเงี้ยออกไข่แล้วนกเหล่านี้จะเป็นนกที่เร่ร่อนก็จะหาที่ที่มันเหมาะสมในการสืบพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วในการที่เอามาแล้วก็เพ้นท์ให้มันเหมือนกันด้วยคอนเซปที่พูดถึงในลักษณะที่มันเป็นมิเรอร์ซึ่งกันและกันก็พยายามที่จะพูดถึงความการที่พอเรามองเห็นหนังสือเล่มนี้คือมันเป็นภาพซ้ำเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ถ่ายทอดก็เหมือนคำที่ถูกถ่ายทอดเราคงไม่พูดว่ามันเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในลักษณะนั้นจริงๆแต่พูดถึงว่ามันเป็นวิธีการที่มันเกิดขึ้นซ้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเกิดขึ้นในเขตแดนหลายๆเขตแดนที่มันทับซ้อนกันในลักษณะเนี้ยทุกที่ไปที่หลบภัยของสัตว์ป่าพื้นที่ 4,000 เมตรที่เป็นเขตปลอดทหารดูเข้มงวดที่สุดยิ่งกว่าพื้นที่ที่มีการตรึงกำลังทหารใดๆในโลกเพราะมีการวางกับระเบิดมีสิ่งกีดขวางทางเท้าหรือกีดขวางยานพาหนะไม่ให้ผ่านและมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดไม่มีใครอาศัยในบริเวณนี้เว้นแต่ชาวบ้านทีซองดองตัวแทน NNSC และทหารติดอาวุธที่ประจำตามตำแหน่งต่างๆความจริงที่ว่าพื้นที่แห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนั้นกลับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่ามีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นนกกระเรียนแมนจูเรียก็อาศัยอยู่ในเขตปลอดทหารแห่งนี้อย่างสงบสุขถ้าอนุญาตให้มีการล่าสัตว์ที่นี่คงเป็นสวรรค์ของนักล่าเพราะมีไก่ฟ้าและเป็ดอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด
พื้นที่ทางเหนือของปันมุนจอมมีหมีแมวป่าและกวางอาศัยอยู่เพราะการวางกำลังในพื้นที่แห่งนี้นี่เองที่สร้างสวรรค์ให้กับสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งน้อยมากที่จะถูกจับไปทำอาหารและได้อาศัยอยู่ห่างไกลมลภาวะจากอุตสาหกรรมจนเป็นพื้นที่ที่มีประชากรสัตว์ป่าอยู่อย่างหนาแน่น